สนับสนุนโดยให้ความกล้าพาชีวิตไปให้สุด Honda BRV ใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการ B Times กับผมบัญชาชุมเทเวศนะครับเรื่องราวของธุรกิจที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เมื่อนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแม้แต่เรื่องราวของรถบัสกับรถทัวร์เรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับในวงการรถบัสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจองครับหรือว่าการบริการเนี่ยยังไม่มีเรื่องของเทคโนโลยีหรือระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยให้มันสุขสบายแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นคือจุดเริ่มต้นเราใช้ชื่อว่าไฮโซบัสคือเรารวบรวมผู้ประกอบการรถบัสครับเข้ามาในแพลตฟอร์มของเราแล้วก็คนที่ต้องการเช่ารถบัสนะครับอาจจะเป็นบริษัทอาจจะเป็นกรุ๊ปทัวร์เอเจนต์ออร์แกไนเซอร์เนี่ยเขาก็เข้ามาคัดเลือกสนับสนุนโดย Air Asia ใส่ใจมากกว่าที่เห็นเพราะทุกคนคือคนสำคัญไฮโซบัสตกลงไม่ได้แปลว่ารถบัสหรูใช่ครับแปลว่าจริงๆคือ High Solution Bus แล้วคือ High Solution แบบเต็มไปด้วยโซลูชันต่างๆมากมายสำหรับรถบัสเหรอใช่ครับตอนแรกเนี่ยเราเติมต้นด้วยรถบัสเพราะว่าหนึ่งในโคฟอร์เดอร์ของเราเนี่ยคือผู้ร่วมก่อตั้งเราเนี่ยคือบ้านเนี่ยทำธุรกิจรถบัสอยู่แล้วกว่า30ปีทำให้เขาเนี่ยก็เห็นว่าในวงการรถบัสเนี่ยไม่ว่าตั้งแต่การจองครับหรือตั้งแต่การบริการเนี่ยยังไม่มีเรื่องของเทคโนโลยีหรือระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยให้มันสุขสบายแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นคือจุดเริ่มต้นเราใช้ชื่อว่าไฮโซบัสครับเพราะนั่นคือไฮโซลูชันใช่ครับครับทีนี้พอเราประกาศตัวเป็นอย่างนี้คือเราสร้างเป็นโมเดลแบบแพลตฟอร์มเลยครับใช่คือเรารวบรวมผู้ประกอบการรถบัสครับเข้ามาในแพลตฟอร์มของเราแล้วก็คนที่ต้องการเช่ารถบัสนะครับอาจจะเป็นบริษัทอาจจะเป็นกรุ๊ปทัวร์เอเจนต์ออร์แกไนเซอร์เนี่ยเขาก็เข้ามาคัดเลือกใช่ครับครับฮะแล้วมีแค่เฉพาะรถบัสกลุ่มเดียวเหรอครับจริงๆเราตอนนี้มี2บริการหลักครับคือรถบัสแล้วก็รถตู้ครับตู้ด้วยตู้ด้วยครับครับทั้ง2อย่างนี้คือถือว่าเป็นโดยสารประจำทางหรือไม่ประจำทางครับเป็นไม่ประจำทางครับไม่เป็นเช่าเหมาไปเลยครับอ๋อเป็นตีเช่าคือจริงๆของเราเนี่ยก็คือแค่คุณระบุจุดหมายจุดรับครับจุดส่งแล้วก็เลือกประเภทรถนะครับได้หมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเหมือนเจนออกมาให้แล้วก็เป็นริทออกมาให้เขาเลือกเลยใช่จากเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะติดต่อรถบัสเจ้าหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยว่าจะบริษัทหรือใครก็ตามเนี่ยคงต้องติดต่อประมาณใช้เจ้าประจำหรือจะมาเทียบประมาณ3-4เจ้าใช่ไหมครับเมื่อก่อนต้องโทรไปได้เปอร์เซ็นต์ราคามาเปรียบเทียบเสร็จปุ๊บพอได้รถบัสที่ถูกใจแล้วราคาถูกใจแล้วก็ต้องมานั่งส่งทริปอีกส่งทริปว่าฉันจะไปมุดวันที่1ที่2ที่3จะแวะตรงไหนยังไงบ้างแต่ของเราคือทำกระบวนการพวกนั้นนะครับมาให้แบบเหลือเพียงแค่15นาทีแค่15นาทีเท่านั้นใช่จากเมื่อก่อนอาจจะเป็น1วันหรือครึ่งวันเงี้ยฮะคุณก็แค่เข้ามาบอกปุ๊บคุณเลือกรถที่ต้องการเรามีระบบแพลนทริปเนี่ยคุณสามารถแพลนเลยคุณจะแวะตรงไหนยังไงบ้างเสร็จปุ๊บเลือกราคาถูกใจรถถูกใจแล้วเห็นภาพทุกอย่างแล้วคุณก็ไปที่คุณอาจจะแบบขอคอนเนคชั่นเพื่อไปประชุมกันต่อหรือคุณจะจ่ายเงินออนไลน์เลยก็ได้1ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเราเนี่ยเป็นองค์กรบริษัทเนี่ยแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยเรามองเรื่องของการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นกรุ๊ปทัวร์เอเจนต์ต่างๆถ้าเราสังเกตเห็นบนท้องถนนเนี่ยฮะรถบัสถ้าเราไปเที่ยววัดพระแก้วเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนี่รถบัสรถตู้นี่เยอะมากสุดสัปดาห์นี้เยอะมากเลยนะฮะใช่ครับอ๋อครับคือปีหน้าเราจะพยายามเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนั้นมากยิ่งขึ้นกลุ่มมากยิ่งขึ้นใช่แต่ที่จะกลับไปดูทางฝั่งที่เป็นเจ้าของรถบัสหรือว่ารถตู้เนี่ยครับถือว่าเราเอาเทคโนโลยีเข้าไปแก้ปัญหายังไงฮะใช่ครับอันนี้ก็เป็นคำที่ดีมากเลยเพราะว่าคือตอนเริ่มต้นเนี่ยเราคือเรามองแค่ฝั่งของเหมือนถ้ามองสองฝั่งคือดีมานด์กับซัพพลายใช่ไหมตอนนี้คือช่วงแรกเนี่ยเราเข้ามาแก้ปัญหาของฝั่งดีมานด์ก่อนทำไงให้แบบคนที่เขามีดีมานด์เนี่ยเขาง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแต่สิ่งเราได้พ้นพบครับจริงๆคือพอเราเข้าไปคุกครีกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผู้ประกอบการรถบัสเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของระบบบริหารการจัดการทุกอย่างเลยตั้งแต่เรื่องของบริหารรถบริหารการเงินบริหารทีมงานบริหารการตลาดทุกๆอย่างครับตรงนี้ทำให้เราเนี่ยกำลังพัฒนาตรงนี้ออกเวอร์ชันแรกเป็นเบต้าให้คนทั่วโลกใช้แล้วก็คือเขาเรียกว่า Fleet X Fleet X เนี่ยเราพูดง่ายๆเหมือนระบบ transportation เนี่ยคือระบบการจัดการเลยครับตั้งแต่รถแล้วก็ทุกภาคส่วนของธุรกิจเขาครับต่อไปคือเราเหมือนเป้าหมายเราต่อไปคือเราต้องการทำให้วงการรถบัสรถตู้เนี่ยมันถูกดีไทยเพื่อต่อยอดเรื่องพอเขาดีไทยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถต่อยอดคือเรื่องของการพวกความปลอดภัยต่ออนาคตได้ก็จะขึ้นมาเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นคาดว่าอีก1ปีน่าจะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดใช่ครับโดยการใช้บริการแพลตฟอร์มของเราใช่ครับครับแน่นอนนะครับว่าคือตอนนี้เรานั่งคุยกันอยู่เราก็จะรู้ว่าเป็นกลุ่มที่เป็นลักษณะองค์กรซะส่วนใหญ่ใช่แต่นี่สมมติว่าผมเป็นคนแบบอยู่บ้านอย่างเงี้ยโอ้วันนึงเกิดรวบรวมเพื่อนได้7คนวันนี้จะไปไหว้พระกันสักที่นึงอย่างเงี้ยครับบริการตัวนี้จะเข้าถึงผมได้ด้วยมั้ยได้ครับได้ครับก็แค่เสิร์ชเข้าไปที่เว็บไซต์ highsobot.com แล้วก็เรามีกรุ๊ปทริปอาจจะแบบมีเป็น family trip อะไรเงี้ยครับ5คน6คนก็สามารถเรียกรถตู้เราไปได้แล้วส่วนใหญ่เราก็คือบุ๊กล่วงหน้าแค่ที่เราเคยเร็วสุดนะครับประมาณแค่3-4ชั่วโมงแล้วก็
ไปเสิร์ฟได้เลยเใช่ครับจริงๆก็เริ่มมีบ้านแล้วครับที่เป็นกรุ๊ปแบบคนธรรมดาเป็นเพื่อนกันหรือเป็นแฟมิลี่เนี่ยที่มาใช้บริการของไฮโซบัสครับครับตอนนี้เรามองเพียงแค่รถตู้กับรถบัสเท่านั้นเองแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะมองไปถึงรถยนต์ประเภทอื่นๆด้วยไหมครับประเภทรถยนต์สาธารณะอย่างเงี้ยก็เป็นแผนคัดไปครับคือตอนนี้เรามองว่าเราทำมือแค่ฟิตก่อนแต่ที่เราบอกว่าตอนนี้มันเราเห็นตลาดความใหญ่มากเลยคือรถบัสเนี่ยถ้าเราเข้าไปเจาะแล้วครับคือมูลค่าการท่องเที่ยวของเมืองไทยเนี่ยประมาณ100ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐรถบัสเนี่ยประมาณเป็นส่วนสำคัญแล้วก็ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในเมืองไทยนะครับโอ้โหถือว่าตลาดที่ใหญ่ถ้าเรามองว่าจริงๆเราควรจะโฟกัสตรงนี้ให้มันฟิตก่อนแก้ปัญหาทั้งสองฝั่งให้ดีก่อนแล้วในอนาคตเช่นถ้ามันโอเคแล้วชาติดีแล้วเนี่ยเราอาจจะขยายไปตรงอื่นก็เป็นอีกแผนขั้นหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ารถประเภทอื่นก็อาจจะอยู่ในแผนต่อไปที่เข้าไปใช่ครับครับนี่รวมไปถึงรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ด้วยไหมต้องดูครับว่าถ้าเกิดว่าคู่แข่งตลาดที่เขาใหญ่อยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าไปเพราะเรามองเน้นเรื่องรีเลย์ของเป็นกลุ่มแล้วก็ที่เรามองต่อไปเนี่ยคือการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวใช่เพราะว่าเรามองว่าเมืองไทยนะครับหรือแม้แต่ในเซาท์อีสต์เอเชียคือเรามองภาพรวมในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยการท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญถูกและเป็นอันที่ใหญ่มากถ้าเรารีเลย์กับตลาดตรงนี้ได้ครับก็ใหญ่พอให้เราทำให้เราโตขึ้นได้อยู่แล้วใช่ครับเท่ากับว่าเราเองไม่ได้เป็นเจ้าของรถตู้รถบัสอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราใช้ระบบของตัวของดิจิตอลเนี่ยมันทำให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่เจ้าของรถแล้วก็ในส่วนของคนต้องการใช้ใช่ครับครับในแง่เรื่องค่าบริการอะไรต่างๆมันจะเกิดการแข่งขันแบบไหนครับเนี่ยคือเรามองว่าเราสิ่งที่เราจุดเด่นของเราครับปัจจุบันมี3เรื่องนะฮะเรื่องแรกคือโอเคความรวดเร็วความสบายไปแล้วเราจะอธิบายไปแล้วอันที่2คือเราเนี่ยพยายามสร้างมาตรฐาน3เรื่องสำคัญเลยครับเรื่องของราคาครับราคาเราพยายามตั้งเบนช์มาร์กซึ่งราคาเนี่ยเราไม่ได้คิดเองคือเราเข้าไปคุยกับผู้ประกันจริงว่าราคาประมาณไหนที่รับได้รับได้แล้วบริการเขาดีใช่มันก็จะรีเลทกันคือราคาแล้วก็บริการที่ดีต่อไปคือเรื่องของความปลอดภัยความปลอดภัยใช่เพราะว่ารถบัสของเราเนี่ยครับทุกคันที่อยู่ในเป็นพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเขาจะต้องผ่านการอบรมแล้วก็ตรวจสภาพโดยกรมการขนส่งทางบกตลอดนะครับนั่นคือเฟสปัจจุบันแต่ในอนาคตเนี่ยเรามองถึงว่าทุกวันนี้เราอาจจะยิงเรื่องของ Internet of Thing หรือเทคโนโลยีต่างที่มันช่วยเรื่องของการ track นะฮะเรื่องของตัวรถคนขับเนี่ยเรามองตอนนี้เรากำลังมีคุยกับพาร์ทเนอร์ต่างชาติที่แบบจะเอาพวกนี้เข้ามาทำเช่นคนขับเนี่ยก่อนขับรถนะครับก่อนสตาร์ทเนี่ยอาจต้องมีการเป่าแอลกอฮอล์ตลอดเพื่อเช็คว่าเขาพร้อมไหมเขาไม่พร้อมอาจจะมีการเตือนไปว่าคนขับไม่พร้อมแล้วนะเพื่อหยุดรถคลิปนี้ทันทีอะไรเงี้ยครับหรือเช่นเรื่องของสภาพรถครับเราจะแบบถ้าเราสังเกตคืออุบัติเหตุจะเกิด2อย่างคือคนขับและสภาพรถใช่ตรงนี้เรามองว่าอนาคตภายในซึ่งเทคโนโลยีมันเริ่มใกล้ความเป็นไปได้แล้วครับที่แบบแทร็กลดความเสี่ยงลงไปได้ใช่เสร็จแล้วสุดท้ายคือเรื่องของความน่าเชื่อถือนั่นสิไฮโซบัสเนี่ยครับเราตอนนี้เราได้เป็นพาร์ทเนอร์ครับหลักของสมาคมผู้ประกอบการขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแสดงว่ารถบัสที่ได้รับมาตรฐานนะครับทั่วประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในสมาคมเนี่ยแล้วก็เหมือนเราเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ค่อยๆแอคควายค่อยๆเข้าไปคุยกับเขาเข้ามาในความของเราครับใช่ครับนี่คือจุดเด่นของไฮโซบัสที่เราพยายามสร้างในเรื่องของโอเคสบายมาตรฐานด้านราคาบริการความปลอดภัยแล้วก็ความน่าเชื่อถือมันโดยส่วนตัวก็คิดว่าเทคโนโลยีสำคัญที่สุดต่อจากนี้ไปสำคัญครับจะเปลี่ยนธุรกิจเลยใช่ครับแม้แต่อนาคตของไฮโซบัสก็ตามใช่เลยครับก็ต้องคิดค้นด้วยเทคโนโลยีตัวใหม่มาอยู่เรื่อยๆใช่ครับใช่ครับอ๋อครับฮะท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมจึงกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีเอามาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เรื่องของการที่เราจะไปเดินทางท่องเที่ยวต่างๆก็สามารถใช้บัสหรือรถตู้อย่างนี้กับแพลตฟอร์มนี้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณจิรยุทธสุดเจริญนะครับประธานเจ้าที่บริหารด้านการตลาดของไฮโซบัสหรือว่าคุณโอมในรายการปีทามด้วยนะครับขอบคุณครับโอมครับสวัสดีครับกับทั้งหมดที่คือปีทามนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ